สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ channel นพพรลองไปเลยนะครับสำหรับวันนี้เราจะสปอยจะมารีวิวรีแคปภาพยนตร์เรื่องวิมานหนามบอกตรงๆเลยว่าเรื่องนี้มนมากถ้าใครอยากดูหนังที่แบบว่าบันเทิงเริงใจไม่อยากเครียดไม่อยากมนแนะนำให้ข้ามเรื่องนี้ไปนะครับแต่หากใครต้องการเสพดราม่าต้องการเสพความปวดตับก็รับชมเรื่องนี้ได้เลยครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับบอกก่อนว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะไม่ลงรายละเอียดอะไรมากมายนักอย่าให้รับชมกันที่โรงภาพยนตร์นะครับแต่ผมเนี่ยจะพูดถึงประเด็นหลักๆเพื่อให้ผู้ชมที่ยังไม่ได้ไปดูสามารถเตรียมตัวไปดูที่โรงภาพยนตร์ได้อย่างสบายใจและไม่งงส่วนคนที่ดูแล้วจะได้มาพูดคุยกันได้นะครับเพราะผมเชื่อว่าดูจบเนี่ยมันมีเรื่องต้องคุยกันยาวเลย งั้นเลยฟังเนื้อหาของเรื่องวิมานหนามกันเลยดีกว่านะครับภาพยนตร์เรื่องวิมานหนามเนี่ยแม้มันจะไม่แยกเป็นองค์ๆให้เราได้เห็นแต่เนื้อหาของหนังอ่ะมันแบ่งเป็นส่วนอย่างชัดเจนอย่างช่วงแรกของเรื่องเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับสวนทุเรียนโดยสวนทุเรียนนี้อยู่ที่แม่ฮ่องสอนมีชื่อว่าสวนทุเรียนในคำเสกก็ตามชื่อเลยเป็นสวนทุเรียนของเสกซึ่งเสกอ่ะก็ดูแลสวนนี้กับแฟนโดยแฟนของเสกเนี่ยมีชื่อว่านายทองคำเป็นผู้ชายนะและเสกก็เป็นผู้ชายด้วยหนังเรื่องนี้ค่อนข้างจะเอาใจแฟนคลับระดับนึงเลยดังนั้นถ้าใครไม่ชอบฉากแบบชายรักชายอาจจะรับไม่ได้นะครับทั้งนี้พี่เสกกับทองคำก็ทำสวนทุเรียนเนี้ยมานานกว่า5ปีแล้วและยังไม่ได้กำไรเลยแล้วหวังว่าปีนี้จะได้กำไรมีอยู่คืนนึงทองคำกับเสกเนี่ยก็ออกเดินในสวนเพื่อหาช่อดอกทุเรียนที่บานแล้วเพื่อจะได้ทำการผสมเกสรและหลังจากที่เดินหาอยู่นานทั้งคู่ก็เจอดอกแรกของปีพี่เสกเลยเอาดอกหญ้าน่าจะดอกหญ้านะผมเรียกไม่ถูกกันว่าดอกอะไรมาปัดในแถวดอกทุเรียนเพื่อให้เกสรเนี่ยมาผสมกันซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ดีใจมากและหวังว่าปีนี้จะได้ทุเรียนเยอะและหลังจากที่ผสมเกสรเสร็จแล้วพี่เสกของเราก็นำดอกทุเรียนแรกของปีมามัดเป็นช่อแล้วมอบให้กับทองคำแล้วบอกว่าทองคำแต่งงานกับผมนะสิ่งนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นสีหวานชื่นทองคำก็ดีใจพี่พี่เสกอ่ะขอแต่งงานซึ่งทองคำก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยจะหาเงินก้อนสุดท้ายมาทำการใช้หนี้เมื่อใช้หนี้ก้อนนี้เสร็จจะได้ไถ่โฉนดที่ดินของที่ดินผืนนี้ที่พ่อพี่เสกเอาไปจำนองไว้ออกมาเสียทีพ่อพี่เสกเนี่ยตายไปแล้วนะแต่ด้านหลังโฉนดที่ดินมีสลักไว้ว่าพี่เสกคือผู้รับมอบอำนาจดังนั้นตอนนี้เมื่อพ่อพี่เสกตายไปแล้วที่ดินผืนนี้เลยกลายเป็นของพี่เสกซึ่งทองคำก็หาเงินมาใช้หนี้จนสามารถไถ่โฉนดที่ดินออกมาได้องค์แรกเนี่ยก็ประมาณนี้การเปิดเรื่องมาในองค์แรกเนี่ยมันจะค่อนข้างเอื่อยๆเฉยๆนิดนึงบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบเพราะมันไม่มีการอธิบายเลยเปิดมาเนี่ยก็มีส่วนแล้วก็ไม่มีการอธิบายด้วยว่าไอ้ที่หาดอกทุเรียนเนี่ยหาไปทำไมพูดง่ายๆคือตัวหนังเนี่ยจะไม่เล่าอะไรให้เราฟังครับให้เราเก็บรายละเอียดเองจากอิริยาบถต่างๆและจากคำพูดต่างๆและด้วยความเอื่อยของช่วงแรกอาจจะทำให้มีคนไม่ชอบได้จากนั้นก็ถึงเนื้อหาช่วงถัดไปช่วงเนี้ยจะเริ่มเข้มข้นแล้วเพราะเราเห็นว่าชีวิตเสกและทองคำตอนนี้มีความสุขมากโฉนดก็มีทุเรียนก็ติดแล้วมันจะมีอะไรผิดพลาดไปได้ล่ะซึ่งเรื่องที่ทำให้ผิดพลาดเนี่ยมันก็มีจริงๆมีอยู่วันหนึ่งทองคำรอเสกอยู่ที่บ้านเสกเนี่ยก็ไปไหนไม่รู้นะแล้วกลับดึกพอกลับมาถึงทองคำก็ผ้าห่มอ่ะมาต้อนรับเสกพร้อมคือที่สวนอ่ะมันหนาวแล้วไม่รู้ว่าเสกไปเจออะไรมาพอมาเจอทองคำปุ๊บก็เข้าตีเมืองจันเลยทั้งสองคนก็นัวกันนัวแบบนัวจริงนะในหนังคือจูบจริงอะไรจริงหมดซึ่งซีนนี่แหละที่ผมบอกว่าหากใครไม่ชอบชายรักชายอาจจะรับไม่ได้แต่ก็ต้องถือว่ามันเป็นเรื่องปกติในภาพยนตร์เพราะมันเป็นการแสดงความสัมพันธ์ของคนสองคนให้ได้เห็นทั้งนี้เมื่อทองคำโดนเสกทะลวงหายทองคำแล้วทองคำก็พลอยหลับไปแล้วปรากฏว่าพอตื่นมาอีกทีนึงพี่เสกหายไปไหนไม่รู้เว้ยทองคำเลยออกไปตามหาแล้วพบว่าพี่เสกอ่ะออกไปตามหาดอกทุเรียนแล้วก็พยายามผสมเกสรอีกแล้วแต่ดอกทุเรียนดอกนี้มันอยู่สูงมากนะพี่เสกเลยต้องปีนขึ้นไปบนต้นทุเรียนแล้วก็ดันพลาดล่วงลงมาและหัวฟาดกิ่งไม้จนได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งทองคำเนี่ยก็พาเสกไปที่โรงพยาบาลและเสกเนี่ยมีเลือดข้างในสมองต้องได้รับการผ่าตัดทว่าการผ่าตัดก็มีโอกาสแบบ 50-50 ที่จะรอดหรือกลายเป็นเจ้าชายนิทราก่อนจะได้รับการผ่าตัดนั้นหมอต้องได้รับการยินยอมจากญาติเสียก่อนไม่งั้นก็ผ่าตัดไม่ได้และทองคำเนี่ยไม่ใช่ญาตินะไม่สามารถยืนยันได้เพราะตอนนี้ชายกับชายมันแต่งงานกันไม่ได้ทองคำและเสกก็ถือว่าเป็นแค่เพื่อนกันทองคำเลยต้องโทรไปหาแม่ของเสกซึ่งแม่ของเสกเนี่ยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไปครึ่งตัวเดินไม่ได้ต้องใช้รถเข็นซึ่งแม่ของเสกนั้นมีชื่อว่าแม่แสงซึ่งแม่แสงมีลูกสาวอีกหนึ่งคนที่รับมาเลี้ยงโดยเธอคนนี้มีชื่อว่าโหมทั้งนี้โหมกับแม่แสงไม่ได้อยู่ที่สวนทุเรียนแต่อยู่ที่บ้านของแม่ซึ่งอยู่บนดอยโดยโหมทำการปลูกผักขายทั้งสองคนเนี่ยก็ใช้ชีวิตกันอย่างยากลำบากซึ่งซีนเนี้ยแม้จะดูหนังจบไปแล้วผมก็มีคำถามในใจนะว่าทำไมวะพี่เสกก็เป็นลูกใช่ไหมทำไมไม่เอาแม่มาอยู่ที่สวนทุเรียนด้วยตั้งแต่แรกอันเนี้ยก็ยังประหลาดใจอยู่ซึ่งตอนหลังเนี่ยมันก็จะมีปมอะไรบางอย่างแต่ว่าถึงจะรู้ปมนั้นแล้วผมก็ยังสงสัยอยู่ดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้คุยประเด็นนั้นทีหลังแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเมื่อทองคำโทรมาหาแม่แสงแม่แสงรับก็ตกใจมากเมื่อรู้ว่าเสกเข้าโรงพยาบาลแม่แสงก็เลยบอกให้หมอรีบพาที่โรงพยาบาลแต่รถอ่ะไม่มีเลยต้องยืมรถชาวบ้านลงเขาไปก็เป็นรถมอไซค์นะก็แว้นลงเขาแล้วปรากฏว่าทางลงเขาเนี่ยมันค่อนข้างชันแถมเปียกด้วยโมก็เลยดันทำมอไซค์คว่ำทำให้ไปหาพี่เสกไม่ทันพี่เสกเลยตายในที่สุดองค์นี้ก็ประมาณนี้นะครับสิ่งที่เราได้เห็นจากเดินเรื่องส่วนนี้ก็คือฉากกลางคืนเรื่องนี้มืดมากช
ช่วงเก็บผักเนี่ยดูแทบไม่รู้เรื่องเลยและมีส่วนที่ไม่ค่อยโอเคอย่างหนึ่งก็คือเสียงของอิงฟ้าผมรู้สึกว่าไม่รู้นะไม่ได้อคติอะไรนะแต่ตอนที่อิงฟ้าซึ่งเล่นเป็นหมออ่ะขับมอเตอร์ไซค์คว่ำมันมีเสียงกรี๊ดไงกรี๊ดแบบตกใจมอเตอร์ไซค์คว่ำมันเฟกมากอ่ะแล้วมันแหลมทะลุหูผมรู้สึกว่ามันขัดเล็กน้อยมันไม่ได้แย่นะแต่ว่าพอได้ยินเสียงกรี๊ดพร้อมกับท่าทางเนี่ยมันเลยรู้สึกขัดเล็กน้อยอย่างบอกไม่ถูกนะครับทีนี้ก็ผ่านไป2องค์แล้วนะองค์แรกคือเรื่องสวนทุเรียนองค์ที่2ก็คือพิเศษตายต่อมาคือองค์ที่3ซึ่งแม่ของพิเศษเนี่ยคิดถึงพิเศษที่ตายไปมากตอนจัดงานศพให้พิเศษหมอก็ถือวิสาสะถอดแหวนในมือของพิเศษและเอาไปใส่ให้กับแม่เล่นเอาทองคำเคืองเลยเพราะแหวนวงนั้นทองคำเป็นคนที่ซื้อให้กับพิเศษแต่ในเมื่อเป็นแม่ทองคำเลยไม่ว่าอะไรและแล้วความปวดตับของหนังมันก็จะเริ่มขึ้นณบัดนี้และอย่างที่บอกไปแม่แสงอ่ะคิดถึงพิเศษมากพอไปทำกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาลก็ไม่อยากกลับจากโรงพยาบาลนะอยากนอนที่โรงพยาบาลเลยเพื่อหวังว่าผีพิเศษอ่ะจะมาหาแม่แสงคิดว่าวิญญาณพิเศษเนี่ยน่ายังอยู่ที่โรงพยาบาลถ้าอยู่ที่เนี่ยก็อาจจะได้เจอหมอก็เลยพยายามเกลี้ยกล่อมและบอกว่ากลับเถอะแม่อยู่ไปทำไมสุดท้ายก็คือหมอขอร้องทองคำบอกให้แม่เนี่ยไปนอนที่สวนด้วยสักคืนนึงแม่จะได้คิดถึงพิเศษซึ่งทองคำเองก็โอเคนะแต่หารู้ไหมโอ้ความซวยอ่ะมาเยือนเพราะพ่อแม่และหมอได้มาที่บ้านในสวนแม่เนี่ยก็ยิ้มร่าเลยบ้านใหญ่เว้ยโออาน่าอยู่ซึ่งหมอเองเนี่ยก็ถามว่าทองคำว่าบ้านหลังเนี้ยมีเตียงนอนไหมยายแม่ไปนอนยืดตัวเพราะแม่นั่งรถมานานแล้วทองคำก็เลยบอกว่ามีแค่เตียงเดียวที่ห้องของเขากับพี่เสกทองคำก็เลยพาแม่ไปนอนที่นั่นซึ่งพอแม่ไปนอนที่เตียงก็นึกถึงลูกชายที่ตายไปหลังจากนั้นความซวยก็มาเยือนทองคำพอแม่ได้ถามทองคำว่านี่ทองคำแม่ปรึกษาหน่อยสิโฉนดที่ดินของที่เนี่ยมันรวมทั้งบ้านและสวนเลยหรือเปล่าทองคำนี่แบบนั้นก็ซิดเลยเพราะมันชัดเจนแล้วว่าแม่ต้องการบ้านและสวนนี้เพราะในวันที่พิเศษตายไปคนของราชการน่ะได้บอกกับแม่ไว้ว่าทุกอย่างที่เป็นชื่อของพิเศษให้เปลี่ยนเป็นชื่อของแม่ซะเพราะตามกฎหมายแล้วพิเศษที่ไม่มีทายาททรัพย์สินของพิเศษทั้งหมดต้องกลับไปหาบิดามารดาซึ่งตอนนี้ก็คือแม่แสงนั่นเองส่วนทองคำนั้นแม้จะเป็นเจ้าของร่วมแต่ที่โฉนดที่ดินไม่มีชื่อของทองคำดังนั้นทองคำหมดสิทธิ์เพราะตามกฎหมายแล้วทองคำเป็นแค่เพื่อนแม่เนี่ยก็จ้องจะเอาที่ดินเต็มที่ส่วนหมอเองก็เช่นกันหมอเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นลูกสาวของแม่หากเกิดอะไรขึ้นที่ดินแห่งนี้ต้องเป็นของเธอแน่เลยแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เพราะหมอเป็นลูกเลี้ยงไม่ใช่ทายาทจริงดังนั้นถ้าแม่แสงตายไปก็จะไม่มีผู้รับมรดกที่ดินแห่งนี้ก็จะกลายเป็นของรัฐเนื้อหาในองค์ที่3เนี่ยมันจะยาวหน่อยนะเพราะตอนนี้แม่อยากได้ที่ดินเต็มที่แล้วขนาดทองคำไปขอร้องว่าที่ดินแห่งนี้ตัวเขาเป็นคนถ่ายคืนมาแม่ก็ไม่ฟังเว้ยแล้วบอกว่าที่ดินแห่งนี้เดิมทีเป็นของพ่อพิเศษและพ่อพิเศษอ่ะให้พิเศษเอาไว้อะไรจะเป็นยังไงมายังไงไม่รู้หรอกรู้แค่ว่าฉันเลี้ยงลูกฉันมา30ปีและฉันไม่เคยได้อยู่สุขสบายเลยในเมื่อตอนนี้ลูกของฉันตายไปสิ่งของของลูกก็ต้องเป็นของของฉันอ่ะมันก็กลายเป็นประเด็นแล้วระหว่างทองคำกับแม่ทองคำอยากได้ที่คืนแม่ก็ไม่ให้แต่แม่เนี่ยไม่ค่อยชอบได้ทองคำส่วนหมอเองเนี่ยก็ไม่ชอบทองคำเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเพราะไม่อยากยกที่ให้เพราะตัวเองก็จ้องจะฮุบอยู่เหมือนกันเรื่องนี้จึงไปจบที่ว่าทองคำฟ้องศาลเพื่อหวังว่าศาลน่ะจะเมตตาแต่ปรากฏว่าศาลได้ฟังหลักฐานของทองคำเว้ยศาลเลยยกฟ้องแม่แสงและที่ดินเนี้ยเป็นของแม่แสงตามเดิมและองค์ที่3ก็จบลงเท่านี้องค์ที่3เนี่ยส่วนตัวแล้วผมไม่มีอะไรให้ตีนะถ้าให้ติก็อาจจะเป็นเรื่องเดียวนั่นก็คือมันยาวมากและหักเหลี่ยมมันไปหักเหลี่ยมกันมาอารมณ์ประมาณแบบสโลเบิร์นอ่ะหรือดำเนินเรื่องไปแบบช้าๆตัวละครแต่ละตัวมีความจิตนิดๆแอบโรคจิตนิดๆและเห็นแก่ตัวทุกคนพอให้ดูองศาปุ๊บเนี่ยสติสตางค์มันจะเริ่มไปละ มันจะเริ่มปวดตับขึ้นมาละแต่ไม่มากในแง่ของภาพยนตร์ถือว่าองค์ที่3อ่ะทำออกมาได้ดีและน่าติดตามพอมาถึงองค์ที่4ก็จะเป็นศึกชิงเอาใจแม่ระหว่างทองคำกับหมอซึ่งพอทองคำแพ้คดีความทองคำเนี่ยก็มาขอขมาแม่และขอแม่อยู่ที่สวนแห่งนี้ทองคำบอกว่าตัวเขาไม่ขออะไรเลยขอแค่ได้ทำสวนทุเรียนและมีที่ซุกหัวนอนก็พอเขาไม่เหลืออะไรแล้วโดยแม่แสงเนี่ยก็บอกว่าแม่เนี่ยไม่ได้โกรธอะไรเราแต่นางหมอเนี่ยบอกว่าอย่าไปใจอ่อนค่ะแม่ดูก็รู้ว่าคนแบบนี้คิดอะไรอยู่มันไม่ได้มาดีหรอกแม่แสงเลยบอกว่าให้ทองคำเนี่ยไปขอขมาหมอซะเพราะทองคำเนี่ยทำไม่ดีกับหมอไว้เยอะทองคำก็เลยกราบตีนหมอแบบไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่นักอะนะซึ่งหมอเองเนี่ยก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยดึงขาขึ้นหนีจากทองคำแต่แม่ก็บอกว่าเพียงเท่านี้ก็ไปใช้ชีวิตร่วมกันซึ่งแน่นอนว่าหลังจากนี้หมอก็ถามแม่แสงว่าแม่แสงไปจะดีกับมันทำไมทำไมยังให้มันอยู่ที่นี่ดูก็รู้ว่ามันหวังจะฮุบทุกอย่างเอาไว้ซึ่งแม่แสงก็บอกว่ากูไม่ได้โง่นะโว้ยถ้าเกิดไล่มันไปใครจะทำสวนทุเรียนเป็นช่วงนี้ให้จริงนะน้องของเองอะเรียนรู้งานจากทองคำมันซะหากน้องของเองทำสวนเป็นเมื่อไหร่ถึงตอนนั้นค่อยไล่ทองคำออกมันก็ไม่มีอะไรเสียหายหมอเนี่ยไม่ค่อยโอเคแต่เมื่อแม่พูดแบบนั้นก็ช่วยอะไรไม่ได้ด้านจริงนะที่ว่าคือน้องชายของหมอที่หมอเนี่ยพาตัวมาช่วยที่สวนจริงนะไม่ได้นอนในบ้านแต่นอนใต้ถุนบ้านโดยการเอามุ้งมากางทำให้ในคืนนั้นทองคำไม่มีมุ้งนอน
ก็เลยต้องนอนตากลมแล้วก็โดนยุงกัดไปแหละสักพักทนไม่ไหวเว้ยเลยขอเข้าไปนอนกับจิงนะด้วยซึ่งจิงนะเนี่ยก็ไม่ว่าอะไรแต่พอทองคำนอนอยู่ดีจิงนะเอามือมาไก่ทองคำเว้ยทองคำแม่งเลยลุกหนีแม่งเลยเพราะทองคำเนี่ยไม่อยากนอกใจเสกมันก็ไปซีทำให้เราได้เห็นว่าจิงนะเนี่ยก็ชอบชายรักชายเหมือนกันคือหนังเรื่องนี้ตัวละครจะพูดแบบแมนมากนะดังนั้นถ้าเกิดไม่มีพฤติกรรมแบบนี้เราจะแยกไม่ออกนะครับหลังจากนั้นการทำความดีกับทองคำมันก็เริ่มต้นขึ้นทองคำเริ่มหันดูแลแม่พาแม่ไปโรงพยาบาลซื้อรถเข็นใหม่ให้แม่ทำให้แม่ถูกใจเป็นที่สุดแต่คนที่ไม่ถูกใจเนี่ยคือหมอโบแม่งเลยกดส้นตีนในคืนนั้นโบทำทีเป็นอาบน้ำและเข้าไปแช่ในห้องน้ำยาวเลยแม่แสงเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมออกมาทำให้ทองคำที่อยู่ใต้ถุนบ้านเนี่ยได้ยินก็เลยต้องขึ้นมาดูแม่ว่าแม่ต้องการอะไรและปรากฏว่าแม่ฉี่รถเตียงทองคำก็เลยจะเปลี่ยนชุดให้แต่ว่าแม่บอกว่าไม่เอาไอ้หมอออกมาทองคำก็เลยต้องไปเรียกหมอที่หน้าห้องน้ำแล้วปรากฏว่าหมอเนี่ยไม่ได้อาบน้ำหรอกไม่เอาที่ฉี่ตูดอะฉี่กำแพงเล่นทำทีเป็นอาบน้ำพอนางออกมาจากห้องน้ำนางพูดทองคำว่าแม่เนี่ยเบื่อแกเร็วกว่าที่คิดนะรู้ไว้ซะสุดท้ายคนที่ได้ความรักและความเชื่อใจจากแม่คือกูพอพูดจบหมอเนี่ยก็จะเดินไปหาแม่แต่ทองคำเนี่ยเอามือกั้นไว้แล้วบอกว่ากูรู้นะกูอ่ะเป็นแค่ลูกเขยกูไม่มีสิทธิ์จะไปหวังเอาอะไรอยู่แล้วแต่มึงอ่ะก็ถูกเก็บมาเลี้ยงเหมือนกันหรือมึงหวังนี่ลืมไปแล้วเหรอว่าตัวเองอ่ะเป็นแค่คนใช้คำพูดนี้นั่นเอาหมอน้ำตาคลอไปเลยแต่สุดท้ายหมอก็ไม่พูดอะไรแล้วก็เดินไปหาแม่ทีนี้วันรุ่งขึ้นทองคำก็สอนจริงนะทำสวนก็สอนเรื่องการฉีดยาฆ่าแมลงต้องฉีดเหนือลมนะเพราะยาเนี่ยมันแรงพิเศษเคยโดนมาก่อนแสบไปทั้งตัวเลยต่อไปก็เริ่มรดน้ำทองคำก็สอนจริงนะเปิดเบรกเกอร์น้ำซึ่งต้องเปิดวันเว้นวันไม่งั้นน้ำมันเยอะเกินไปพิเศษเคยสอนไว้ว่าหากน้ำเยอะเกินไปต้นทุเรียนจะสลัดลูกแล้วพอจริงนะได้ยินทองคำพูดถึงแต่เรื่องพิเศษจริงนะก็ถามว่าอะไรอะไรก็พิเศษและพิเศษอ่ะรักนายเขาที่ไหนรักเขาหรือเปล่าวะทองคำก็เลยบอกว่าฉันไม่รู้เว้ยแต่พิเศษอ่ะบอกว่าความรักของที่มีให้ฉันอ่ะเท่ากับไปทุเรียนทุกต้นที่นี่จริงนะได้ยินแบบนั้นก็เลยพูดขึ้นมาว่าพอพิเศษพูดแบบนั้นอ่ะมึงก็เชื่องั้นเหรอพอพูดจบจิงนะก็เดินหนีไปแต่ปรากฏว่าหนอนเข้าเสื้อจิงนะเว้ยทำให้จิงนะเนี่ยคันมากทองคำเลยบอกให้จิงนะถอดเสื้อทองคำเนี่ยจะเอาเกลือทาให้ซึ่งระหว่างทองคำเอาเกลือทาให้ทองคำก็ถามจิงนะว่านี่แล้วเรื่องพี่หมอกับพี่เสกให้ฟังหน่อยสิจิงนะได้แบบนั้นเลยบอกว่าแล้วทำไมกูต้องเล่าทองคำก็เลยบอกว่างั้นแลกกันป่ะและไอ้แลกที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ต่อยนะมันคือการฮึบๆเหมือนกันทองคำเอามือไปเค้นๆลุบๆกับคำร่างกายของจิงนะทำให้จิงนะซีดขึ้นมาทองคำเนี่ยก็พยายามเล้าลมจิงนะอย่างเต็มที่แต่จิงนะก็สลัดมือทองคำออกแล้วบอกว่ามึงไม่อยากรู้หรอกคำพูดนี้ของจิงนะทำให้ทองคำรู้สึกสงสัยมากทองคำเลยไปที่บ้านเก่าของแม่เพื่อไปดูว่าพอจะมีเบาะแสอะไรไหมแล้วปรากฏว่าเจอจริงๆเว้ยทองคำไปเจอใบกะหล่ำที่ถูกเอาพันเป็นช่อแบบเดียวกับดอกทุเรียนที่พี่เสกเนี่ยเอาพันเป็นช่อและขอเขาแต่งงานและเมื่อทองคำเห็นแบบนั้นก็รู้ทันทีว่าพี่เสกเนี่ยได้เสียกับโหมแล้วทองคำเลยเอาช่อกะหล่ำนั้นน่ะกลับมาที่บ้านแล้วไปไหว้ต่อหน้ารูปพี่เสกด้วยซึ่งหมอเดินมาเห็นพอดีหมอเลยเอาธูปประจุดไว้พี่เสกข้างๆกับทองคำและบอกว่าพี่เสกอ่ะมักทำช่อกะหล่ำไม่ฉันทุกทีนั่นแหละทองคำรู้ว่าหมอแขวะนะทองคำก็เลยพูดว่าแปลกดีนะเธอน่ะเป็นผู้หญิงและหาพี่เสกรักจริงทำไมไม่แต่งงานกับเธอช่อทุเรียนดอกเดียวของฉันน่ะมันมีค่ามากกว่าช่อกะหล่ำพันดอกของเธอหมอก็เลยบอกว่าแน่ใจแล้วเหรอนายคิดว่าการที่นายไปถ่ายโฉนดคืนแล้วเอาไปใช้เป็นสินสอดแต่งงานไม่ใช่ไรพี่เสกรักนายหรือไงเขาแค่หลอกนายแล้วเงินมาแต่งเมียผู้หญิงเว้ยพอพูดจบหมอก็ปักธูปแล้วเดินจากไปซึ่งทองคำเนี่ยโมโหมากเลยปักธูปเหมือนกันแต่ปักธูปกลับหัวและคืนนั้นทองคำก็พูดกับจิงนะว่าหาพี่เสกมีโบอยู่แล้วแล้วเขาจะมีฉันไปทำไมวะจิงนะก็เลยบอกว่าเมียผู้หญิงไว้ดูแลแม่ส่วนผัวเอาไว้หาเงินเรื่องอ่ะมันแค่นั้นแหละตอนนี้ทองคำรู้สึกโมโหมากก็เลยเข้าไประบายอารมณ์กับจิงนะด้วยการจูบและฮึ่มๆเหมือนจริงนะเรียบร้อยทั้งสองคนได้เสียกันจากนั้นวันรุ่งขึ้นทองคำก็ตัดสินใจบวชให้แม่แทนพิเศษที่ทำไม่ได้แล้วบอกกับแม่ว่าหนูขอเป็นลูกของแม่อีกคนนะซึ่งทำให้แม่เนี่ยดีใจมากแต่หมอเนี่ยไม่พอใจสุดๆไปเลยในช่วงที่ทองคำบวชหมอเลยไม่ยุ่งที่สวนเว้ยแล้วบอกให้จริงนะเนี่ยเปิดสปริงเกอร์ลดน้ำตลอดเวลา24ชั่วโมงไปเลยเล่นแม่งให้หมดแต่จริงนะห้ามไว้แล้วบอกว่าพี่ทำแบบเนี้ยพี่ไม่สงสารทองคำหรือไงแต่หมอบอกว่าคนที่น่าสงสารที่สุดอ่ะคือกูพามึงที่มีงานทำมาทำงานที่นี่แล้วมึงตอบแทนกูแบบนี้เหรอหรือมึงอยากกลับไปนอนกลางป่าอีกหรือไงสุดท้ายแล้วจริงนะก็ไม่สามารถฝืนพี่สาวได้จริงนะเลยเปิดสปริงเกอร์ต่อเนื่องทำให้น้ำเนี่ยขังเต็มสวนเลยส่งผลให้ต้นทุเรียนเนี่ยมันสลัดลูกเยอะมากและเรื่องก็มาแดงในวันถัดไปทันทีเว้ยเพราะทองคำที่บวชเป็นพระได้เดินมาบิณฑบาตที่บ้านแล้วก็เห็นว่าสวนอ่ะมันน้ำเจิ่งนองเลยแถมมีลูกทุเรียนหล่นเต็มไปหมดพระทองคำเลยถามว่านิยมเปิดน้ำตามที่อัตมาบอกหรือเปล่าจริงนะก็โกหกไปว่าทำ
แต่ว่าช่วงเนี้ยดินมันระบายน้ำไม่ดีทำให้น้ำอ่ะท่วมขังพระทองคำเองก็ไม่ได้พูดอะไรแต่เมื่อกลับวัดไปพระทองคำได้สึกและกลับมาที่บ้านในคืนนั้นแล้วก็เห็นคาตาเลยว่าจิงนะเปิดน้ำตลอดเวลาทองคำก็เลยไม่พูดอะไรแล้วก็เดินหนีจิงนะมาเลยเว้ยแต่ปฏิกิริยาของทองคำทำให้จิงนะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะทำผิดพลาดไปแล้วจิงนะก็เลยปิดสปริงเกอร์และหันมาดูแลสวนตามที่ทองคำได้สอนเอาไว้เหมือนเดิมแล้วมาทุเรียนมาสั่นลูกทำให้ตอนนี้สวนทองคำเหลือทุเรียนแค่ประมาณ 3,000 ลูกจาก 4,000 ลูกทองคำเลยตระเวนไปตามโรงทุเรียนต่างๆเพื่อเจรจาขายทุเรียนให้ซึ่งทองคำอยากขายราคากิโล200และอยากให้โรงช่วยเหมาสวนให้แต่ก็ไม่มีโรงไหนยอมรับความเสี่ยงเลยอีกด้านหนึ่งด้านหมอก็เป็นงานจุดบั้งไฟเพื่อไปทำพิธีขอฝนและหมอก็ไปเจอปลัดอำเภอที่นั่นปลัดเนี่ยก็ไปจีบหมอนะจีบปุ๊บติดปั๊บแล้วผลของการจุดบั้งไฟนั้นทำให้ฝนตกจริงๆแต่มาเป็นพายุเลยเว้ยทองคำเลยต้องรีบกลับไปที่สวนเพื่อเอาเชือกผูกกับทุเรียนไว้ไม่ให้ทุเรียนโดนลมพายุพัดจนล่วงหมดเพราะว่าในขณะที่ทองคำกำลังขับรถกลับสวนรถทองคำดันเสียเว้ยทำให้ทองคำเนี่ยกลับไปถึงสวนช้าทองคำเลยเป็นกังวลมากว่าเขาจะผูกทุเรียนทันไหมเนี่ยเพราะลมพายุอ่ะมันเริ่มแรงแล้วแต่พอมาดูที่ต้นทุเรียนทองคำก็ต้องแปลกใจเพราะต้นทุเรียนอ่ะมันมีเชือกฟางขึงอยู่เต็มไปหมดเลยซึ่งคนที่ช่วยขึงก็คือจิงนะนั่นเองเพราะจิงนะอยากชดเชยสิ่งที่เขาทำผิดพลาดไปและด้วยความพยายามของจิงนะทำให้สวนทุเรียนเนี่ยรอดมาได้วันรุ่งขึ้นจิงนะขอโทษทองคำกับสิ่งที่เขาทำไปก่อนหน้านี้เรื่องการเปิดน้ำอ่ะแต่ทองคำก็ไม่ว่าอะไรเพราะจิงนะได้พิสูจน์ตัวเองแล้วนอกจากนี้จิงนะยังบอกกับทองคำว่าหลังจากเสร็จงานที่สวนเมื่อไรตัวเขาก็จะพาหมอไปจากที่นี่แต่ทองคำบอกว่าถ้าเกิดเขาได้สวนกลับมาเขาอยากให้จิงนะอยู่ทำสวนด้วยกันทำให้จิงนะได้ยินมีความสุขมากก็เลยเข้าไปจูบทองคำหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ฮึ่มๆกันภายใต้ต้นทุเรียนหลังจากที่ท่านผู้ชมได้ฟังมาถึงจุดนี้ท่านผู้ชมจะเห็นว่าฉากฮึ่มๆกันอ่ะมันเยอะพอสมควรเลยก็อย่างที่ผมเตือนในตอนแรกนะว่าหนังเรื่องนี้อาจไม่ใช่สำหรับทุกคนคนที่ไม่ชอบความรักแบบชายชายเนี่ยอาจจะดูแล้วรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วแต่ต้นเรื่องเนี่ยพอมาถึงตรงนี้นะจะเห็นว่าดราม่ามันเยอะมากแต่ละอย่างเนี่ยเป็นอะไรที่น่าหวั่นไส้และน่าหงุดหงิดมากดังนั้นคนที่อยากดูอะไรที่สร้างสรรค์และมีความสุขเนี่ยเรื่องนี้ไม่แนะนำแต่ถ้าอยากเสพดราม่าแล้วก็เรื่องนี้ตอบโจทย์แบบล้านเปอร์เซ็นต์และหลังจากที่ทองคำได้กับจิงนะใต้ต้นทุเรียนหมอเนี่ยบังเอิญมาเห็นตอนที่ทั้งคู่เนี่ยเสร็จกิจและกำลังนอนพักกันอยู่ทำให้หมอเนี่ยเคืองมากเพราะคิดว่าทองคำเนี่ยจะเอาทุกอย่างไปจากเธอหมอก็เลยทำทีเป็นพาแม่ออกไปเที่ยวแต่ที่ไหนได้พาแม่ไปอำเภอเพื่อให้แม่แสงรับเธอเป็นลูกและให้เซ็นมอบโฉนดที่ดินผืนนี้ให้กับเธอซึ่งแม่แสงอ่ะไม่โอเคเลยแว้นรถเข็นไฟฟ้าที่ทองคำซื้อให้หนีหมอไปสุดท้ายหมอก็เลยต้องพาแม่กลับบ้านโดยที่ไม่ได้อะไรแต่พอพาแม่กลับบ้านปุ๊บหมอก็ไม่เลิกอ้อนแม่เว้ยแล้วบอกแม่ว่าแม่หมอคุยกับคนที่อำเภอแล้วนะแม่แค่เซ็นชื่อในใบเขียนรายละเอียดมอบอำนาจเนี้ยก็จบขอให้ลูกสะใภ้คนเนี้ยเป็นลูกแม่อีกคนนะแม่แสนดีแบบนั้นก็พูดขึ้นมาว่าใครให้แกเป็นลูกสะใภ้คำพูดเนี้ยทำให้หมอโมโหมากหมอก็เลยลากรถเข็นของแม่ขึ้นไปบนเนินและจับแม่ใส่ตะกร้าทุเรียนแล้วบอกให้แม่เนี่ยนั่งรออยู่ตรงนี้แหละถ้าอยากเข้าบ้านแล้วก็รอให้ลูกรักแม่มันมาพาตัวเข้าบ้านแล้วกันแต่แม่แสงเมื่อโดนหมอทำไม่ดีใส่แม่ก็ไล่เลยมึงจะไปไหนก็ไปเลยนะอีหมอมึงเนี่ยอันอักตันยูกูเลี้ยงมึงมา20ปีแม่ก็ด่ายับเลยสุดท้ายหมอก็ไปจริงแต่พอหมอไปจิ้มปุ๊บแม่เนี่ยก็ใจอ่อนเลยเซ็นมอบอำนาจให้แล้วบอกว่าหมอกลับมาแม่ยอมแล้วแม่ยอมแล้วแม่แสงก็พยายามเรียกหมอนะแต่เรียกเท่าไหร่หมอก็ไม่ยอมหันหลังกลับมาทันใดนั้นแม่ก็หันไปเห็นโทรศัพท์ตกลงอยู่ที่พื้นแม่ก็พยายามกระสือกระสนไปหยิบโทรศัพท์เว้ยแต่ปรากฏว่าตะกร้าทุเรียนที่แม่นั่งอยู่อ่ะมันล้มทำให้แม่ร่วงลงไปจากเนินซึ่งหมอก็ได้ยินก็รีบวิ่งมาหาแม่ด้วยความเป็นห่วงแต่พอหมอรู้ว่าแม่เซ็นใบมอบอำนาจแล้วหมอก็เลิกสนแม่แล้วปล่อยให้แม่นอนตายอยู่นั้นเลยเว้ยส่วนทองคำก็จริงนะที่ไม่อยู่เนี่ยไม่ใช่อะไรนะทั้งคู่เนี่ยขายทุเรียนได้มีส่วนหนึ่งอ่ะเขาอยากจะเหมาทั้งสองคนเลยเดินทางไปเซ็นสัญญาและรับเงินมาครึ่งนึงแล้วพอทั้งคู่เดินทางกลับสวนเนี่ยก็ต้องตกใจเพราะมีรถของร่วมปตัญญูเนี่ยมารับใครก็ไม่รู้ซึ่งแน่นอนคนนั้นก็คือแม่แสงนั่นเองแม่แสงตายในที่สุดและสวนแห่งนี้ก็เป็นของหมอตามกฎหมายเพราะแม่แสงเนี่ยเซ็นเอาไว้ให้เท่านี้ก็จบองค์ที่4ต่อไปก็เป็นองค์สุดท้ายนะในองค์ที่4เนี่ยแม่งยาวมากเนื้อหาเนี่ยมันก็โอเคแหละแต่มีส่วนสุดท้ายที่ผมรู้สึกแปลกใจว่าเซ็นสัญญาแค่นี้แค่บนกระดาษเปล่าเนี่ยแล้วหมอมาเขียนรายละเอียดเองแค่นี้ก็ได้หรอส่วนที่ให้ตีในองค์4เนี่ยก็มีเรื่องรายละเอียดตรงนั้นนั่นแหละนอกนั้นไม่มีอะไรให้ตีเลยการแสดงเนี่ยสุดยอดตัวละครหลักแต่ละคนเล่นได้ดีมากโดยเฉพาะอิงฟ้าอิงฟ้าเนี่ยเล่นเป็นตัวร้ายแบบตัวร้ายตัวร้ายเห็นแล้วรู้สึกหมั่นไส้แท้น่ะแม่ก็เหมือนกันแม่เนี่ยผมดูแล้วก็รู้สึกหมั่นไส้เท่ากับว่าทั้งสองคนเนี่ยเล่นเข้าถึงบทบาทมากส่วนตัวเจสที่ได้เป็นทองคำไม่ต้องพูดเลยคนเนี้ยทั้งเรื่องถึงบทบาททั้งเรื่องทั้งนี้เราพูดถึงองค์ต่อไปดีกว่าซึ่งเป็นองค์สุดท้ายแล้วองค์สุดท้ายเนี่ยก็มีอะไรมากเป็นบทสรุปนั่นก็คือเมื่อหมอได้เป็นเจ้าของที่ดินผืนนี้แล้วเงินมัดจำค่าทุเรียนที่ทองคำไปเอามาเนี่ยก็ต้องเป็นของหมอด้วยซึ่งหมอเอาเงินมัดจำนั้นไปแต่งผัวเว้ยเอาเป็นเงินค่าสินสอดผัวและผัวก็คือไอ้ข้าราชการที่ไปเจอที่งานยิงบั้งไฟนั่นแหละ
แม่งก็แต่งเข้าสวนเกษตรสับเลยไอ้ผู้ชายมันก็หวังคบอสวนทุเรียนส่วนหมอมันไม่ได้รักอะไรไอ้ผู้ชายคนนี้เลยนะมันแค่อยากได้หน้าได้ตาและมีผัวใหม่แค่นั้นเองตอนนี้ทองคำหมดอะไรตะอยากแล้วสิ่งที่เขาพอจะเหลืออยู่ในตอนนี้ก็คือจริงนะเท่านั้นทองคำเลยขอจริงนะแต่งงานซึ่งจริงนะก็ตกลงจากนั้นมันก็มีรายละเอียดต่างๆอันเนี้ยขอให้ติดตามกันที่โรงภาพยนตร์นะครับแต่สรุปก็คือในคืนนั้นทองคำแล้วก็จริงนะแอบมาตัดทุเรียนไปขายเพราะถือว่าทุเรียนนั้นอ่ะคือน้ำพักทั้งแรงของพวกเขาแต่หมอดันไม่เห็นพอดีและไม่ยอมให้ทองคำเอาอะไรไปทั้งนั้นหมอไปเลยถีบตะกร้าทุเรียนลุกลงมาจากรถทำให้ทุเรียนกลิ้งลงน้ำทองคำไม่ได้บอกจริงนะว่าจริงนะเฮ้ยทุเรียนลุกน้ำแล้วไปเก็บเร็วเดี๋ยวทุเรียนอ่ะรสชาติมันจะไม่ดีจริงนะเลยรีบวิ่งไปเก็บทุเรียนเพราะว่าหมอก็บอกจริงนะว่าหยุดเลยนะจริงนะมึงจะทรยศกูงั้นเหรอกูขอให้มึงชิบหายเหมือนไอ้ทองคำชิบหายเหมือนไอ้เสกจริงนะแบบนั้นเลยพูดบอกว่าทำไมจะเอากูให้ตายเหมือนที่มึงทำกับพี่เสกหรือไงพอพูดจบจริงนะก็รีบวิ่งไปเก็บทุเรียนส่วนไอ้ทองคำที่ยินทุกอย่างก็สงสัยว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นแต่ทองคำเองก็พอจะไปติดต่อเรื่องราวจากคำพูดได้ว่าคนที่ทำให้พี่เสกต้องตายก็คือตัวของหมอนี่แหละส่วนหมอทำอะไรนั้นขอไปตามชมกันที่โรงภาพยนตร์นะครับซึ่งประเด็นก็คือหมอเนี่ยวางแผนเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ที่เธอรู้ว่าโฉนดที่ดินผืนนี้เป็นของพี่เสกเธอต้องการชิงโฉนดที่ดินผืนนี้มาโดยตลอดพอแม้จะไม่ได้เป็นตามกฎหมายแต่เธอก็คือเมียของพี่เสกดังนั้นที่ดินผืนนี้ต้องเป็นของเธอเพราะเธอยอมเสียสละเวลาตลอด10ปีเพื่ออยู่กับพี่เสกและเมื่อทองคำรู้ความจริงว่าหมอเนี่ยเป็นคนทำให้พี่เสกตายทองคำก็เลยบอกว่าเออมึงอยากได้สวนทุเรียนนี้มากใช่ไหมถ้ากูไม่ได้มึงก็ต้องไม่ได้ด้วยทองคำก็เลยคว้ามีดแล้วเอามีดไปฟันต้นทุเรียนทิ้งหมอเนี่ยก็รีบเข้าไปห้ามแล้วบอกว่ามึงห้ามทำอะไรสวนกูทั้งสองเนี่ยก็ตีกันทำร้ายกันหนักมากจนหมอเนี่ยบอกว่าไม่ว่ามึงจะทำอะไรกูสุดท้ายมึงไม่ได้สวนนี้เพราะมึงไม่ได้เป็นอะไรกับตระกูลพิเศษเลยทองคำไม่ดีแบบนั้นเลยจับหมอมัดเข้ากับต้นทุเรียนแล้วพูดขึ้นมาว่าหากกูไม่ได้แต่ลูกกูได้ก็ยังดีพอพูดจบทองคำก็ถกกางเกงและเตรียมเอาหมอเพื่อให้หมอเนี่ยตั้งลูกของตนหมอเนี่ยก็พยายามดิ้นพยายามสลัดให้หลุดแต่เธอก็สู้แรงทองคำไม่ได้สุดท้ายหมอยอมพูดความจริงว่าพี่เสกเนี่ยไม่เคยรักเธอเลยพี่เสกเนี่ยรักแต่มึงคำพูดนี้ของหมอทำให้ทองคำได้สติก็เลยหยุดทำหมอจากนั้นก็ไปซีนย้อนอดีตประมาณว่าหมอเนี่ยทิ้งอนาคตเอาไว้กับพี่เสกพี่เสกก็สัญญาว่าจะเอาเงินมาให้กับหมอใช้ดังนั้นหมอไม่จำเป็นต้องไปทำงานกรุงเทพนะแต่สุดท้ายพี่เสกก็ทิ้งหมอแล้วก็หนีมาอยู่กับทองคำโดยวันที่พี่เสกตัดสินใจทิ้งหมอนั้นก็คือวันที่พี่เสกกลับดึกแล้วมาเอาทองคำที่บ้านนั่นแหละพูดง่ายก็คือทิ้งปุ๊บตายปั๊บท่านผู้ชมจะเห็นว่าเนื้อเรื่องอ่ะแม่งโคตรดาร์กอันนี้ผมเล่าพยายามตัดทอนความดาร์กนะครับอยากให้ไปรับชมกันที่โรงภาพยนตร์นะสำหรับคนที่อยากเสพความดาร์กส่วนคนที่อยากรู้เรื่องแต่ไม่อยากเสพความดาร์กเนี่ยก็มาฟังกันตรงนี้ได้นะก็พอจะช่วยได้เยอะเหมือนกันแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ไปสนับสนุนภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์นะครับหนังดีทีนี้เมื่อทองคำรู้ความจริงทุกอย่างทองคำก็บอกหมอว่ามึงอยากได้ส่วนนี้มากใช่ไหมงั้นมึงเอาไปถือว่ากูชดใช้แทนพี่เสกแต่กูอ่ะขอเอาตัวน้องชายมึงไปเรื่องราวเนี่ยเหมือนจะจบดีนะแต่สุดท้ายก็เป็นไปตามที่ผมคิดเลยเพราะอยู่ดีผัวหมออ่ะแม่งโผล่มาแล้วเอาเชือกฟางมารัดคอทองคำเพราะมันคิดว่าทองคำอ่ะจะทำไม่ดีไม่ร้ายหมอซึ่งหมอเองอ่ะก็พยายามห้ามนะเพราะตอนนี้เธอเคลียร์ใจกับทองคำแล้วเธอก็ไม่อยากให้ทองคำตายแต่หมอเองเนี่ยโดนรัดกับต้นทุเรียนทำให้เธอลุกไปช่วยไม่ได้ทำในนั้นจริงนะก็โผล่มาแล้วยาฆ่าแมลงฉีดใส่ผัวหมอทำให้ผัวหมอปวดแสบปวดร้อนไปทั้งตัวตาแม่งก็มองไม่เห็นได้จริงนะเข้าไปดูอาการทองคำท่านในนั้นหัวหมออ่ะแม่งไปเจอมีดตกที่พื้นเว้ยแล้วก็เอามาฟันมั่วเลยฟันไปฟันมาฟันโดนคอจริงนะทำให้จริงนะตายคาที่หมอได้ก็ร้องลั่นเลยส่วนทองคำก็ช็อกด้านหัวหมอเมื่อพลั้งมือฆ่าทองคำไปมันก็รีบวิ่งกลับไปที่บ้านแล้วเก็บเงินสินสอดใส่กระเป๋าแล้วขับรถหนีไปเลยเว้ยนั่นแหละเนื้อหามาจบลงแค่นี้ตำรวจตอนหลังตำรวจก็มานะแล้วก็พาตัวทองคำไปสอบสวนสุดท้ายก็ปล่อยตัวทองคำออกมาแต่เรื่องผัวของหมอเนี่ยอันเนี้ยไม่มีการพูดถึงเลยว่าผัวของหมอเนี่ยสุดท้ายแล้วเป็นยังไงบ้างได้เงินไปแล้วเอาเงินมาคืนไหมโดนจับไหมอันเนี้ยไม่มีพูดซีนสุดท้ายของเรื่องก็คือทองคำขับรถออกจากบ้านสวนไปแล้วปล่อยให้หมออ่ะอยู่ที่สวนทุเรียนเพียงลำพังเท่านั้นอ่ะคือจบอย่างที่บอกไปนะแม่งดาร์กมากผมกลับมาดูหนังดราม่าก็จริงแต่ไม่นึกว่ามันจะหม่นขนาดเนี้ยเรื่องเนี้ยสิ่งที่เราได้เห็นชัดเลยคือความโลภของคนขนาดแม่แสงยังโลภจนผมหมั่นไส้อ่ะแต่ผมชอบนะผมชอบมากถึงจะหม่นก็จริงแต่ชอบมากๆเลยติดอย่างเดียวคือมันค่อนข้างจะเอื่อยไปหน่อยทั้งนี้มันไม่ใช่ความผิดของหนังเพราะหนังเนี่ยต้องการสื่ออารมณ์ออกมาให้ได้มากที่สุดดังนั้นมันเลยมีฉากที่ค่อนข้างเฉยในหลายๆจังหวะเพื่อจะดึงอารมณ์ของคนดูแล้วความเฉยแหละอาจจะทำให้หลายคนเนี่ยไม่ชอบหนักเลยก็คือฉากเลิฟซีนการที่มีฉากเลิฟซีนชายๆเยอะมากในเรื่องเนี่ยประมาณ3ครั้งอ่ะก็ไม่ถือว่าเยอะขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าเยอะอยู่มันก็สามารถตีความได้ว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังวายดังนั้นมันไม่ใช่หนังสำหรับทุกคนนะครับคนที่ไม่ชอบอะไรแบบวายๆเนี่ยต้องรู้ไว้ก่อนไปดูแล้วมาชั่งน้ำหนักกับตัวเองว่าคุณรับได้ไหมเพราะหนังเนี่ยเป็นหนังดีจริง
และฉากเล่นเลิฟซีนฉากวายเนี่ยมันก็ถึงพลิกถึงขิงเรียกได้ว่าเอาใจสายวายอ่ะนอกนั้นไอซีนดราม่าซีนกดดันอะไรเงี้ยคือข้อดีทั้งนั้นเลยเพราะดรามามันหนักหน่วงแต่สิ่งที่ขาดไปก็คือหนังเนี่ยมันเน้นความสมจริงเหมือนให้เราได้ดูชีวิตคนคนนึงผ่านจอภาพยนตร์ดังนั้นมันจะไม่มีการอธิบายว่าฉากเนี้ยเขากำลังทำอะไรหรือไอสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันต้องการอะไรคนดูต้องตีความเองในแง่การทำสวนตีความไม่ยากแต่แง่เรื่องกฎหมายว่าใครชนะใครแพ้แบบนี้ได้เหรออันนี้ทำไมถึงได้วะมันไม่ค่อยลงรายละเอียดเท่าไหร่หลายจังหวะเลยรู้สึกว่าเอ๊ะแบบนี้มึงก็ได้เหรอและด้วยเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดทั้งปวงนี้ผมได้คะแนนวิมานหนามที่ 8.5 คะแนนครับอันนี้ผมให้คะแนนในฐานะมุมมองของผู้ชมทั่วไปแต่ถ้าให้ผมให้คะแนนแบบแฟนคลับหรือให้คะแนนแบบคนที่ชอบซีรีส์วายผมให้เรื่องนี้ที่ 8.8 คะแนนครับแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบดราม่าชอบความปวดตับและรับอะไรที่เป็นวายได้หรือชอบวายแบบสุดเอาคะแนนเรื่องนี้ไปเลย9คะแนนดังนั้นเกณฑ์การให้คะแนนเรื่องนี้ก็แบ่งออกเป็น3แบบนะครับแต่เกณฑ์มาตรฐานเนี่ยก็อยู่ที่ 8.5 หนังดีนะหนังดีจริงอยากให้ไปดูกันแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบดราม่าจัดๆเนี่ยก็คงทำใจดูลำบากนิดนึงเพราะมันหม่นจริงๆเดินออกมาจากโรงหนังเนี่ยผมเดินออกมาแบบหม่นๆนะแบบอะไรประมาณนั้นนะครับคลิปนี้ผมข้ามหลายส่วนไปเยอะนะครับก็อยากไปรับชมกันที่โรงภาพยนตร์นะส่วนใครดูแล้วก็พิมพ์พูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับบ๊ายบาย